แล้วก็สิ่งที่ผมรู้สึกว่าเป็นจุดเด่นของเขาก็คือว่าเขาเองเนี่ยตรงไปตรงมานะก็พูดคำไหนคำนั้นอ่ะนะแล้วก็ใช้คำว่าไม่ประนีประนอมกับสิ่งที่ไม่ถูกต้องอาจารย์เขาบอกว่าพรรคเนี่ยบริหารแบบฮ่องเต้สไตล์จริงไม่จริงเอางี้ เวลาสรรพนามที่คุณเสรีพิสุทธิ์นะคุยกับผมเนี่ยเขาเรียกตัวเองว่าพี่เรียกผมว่าน้องนะฮะแล้วก็คุยกันด้วยเหตุและผลอะไรก็ตามที่เขาเห็นว่าผมมีศักยภาพเขาขอเลยอาจารย์ช่วยทำในเรื่องนี้หน่อยได้ไหมผมก็ทำเต็มที่นะแล้วสิ่งที่ผมทำไปเนี่ยผมก็ไม่ได้สนใจเลยว่าเขาจะไปใช้ 10% 20% หรือ 50% หรือ 100% ครับนั่นคือสิ่งที่เราเคารพซึ่งกันและกันครับนะฮะเมื่อเขาเคารพผมในแง่ของการที่ว่าผมมีความเป็นวิชาชีพในเชิงของนักวิชาการใช้บริการผมผมป้อนเต็มที่นะฮะและผมถือว่านั่นก็คือสิ่งที่สิ้นสุดนะหน้าที่ที่รับมอบหมายการเอาไปใช้จะหยิบไปใช้ตรงไหนก็แล้วแต่เนี่ยเป็นเรื่องของเขานะครับเพราะนั้นเราไม่เห็นลักษณะการปกครองกับบัญชาไม่เห็นว่าเรื่องนี้เนี่ยบอกมาแล้วต้อง3วัน7วันเสร็จไม่ใช่เป็นเรื่องของอิสระทางความคิดนะครับแล้วก็สิ่งที่ผมรู้สึกว่าเป็นจุดเด่นของเขาก็คือว่าเขาเองเนี่ยตรงไปตรงมานะก็พูดคำไหนคำนั้นอ่ะนะแล้วก็ใช้คำว่าไม่ประนีประนอมกับสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะครับหลายต่อหลายเรื่องเนี่ยเรียนตามตรงนะเป็นเรื่องซึ่งอย่างเคสของคุณศิระเนี่ยนะจัดการคุณศิระนะครับฝีมือท่านล้วนๆนะผมไม่ได้ช่วยเลยนะอาศัยการเป็นเสรีพิสุทธิ์ในการจัดการผมยังต้องไปเรียนรู้เลยนะว่าไอ้ท่านทำยังไงท่านเก็บข้อมูลยังไงท่านเอาข้อมูลจากไหนอะไรยังไงบ้างครับดังนั้นเนี่ยโดยสไตล์ของการทำงานเนี่ยผมคิดว่ามันมีสิ่งที่เด็กสมัยนี้เขาเรียกว่าเคมีครับความเข้ากันในเชิงเคมีคือสามารถไปด้วยกันได้โดยไม่ยาก okay. นะครับครับแล้วก็ในกรณีของการทำงานในอนาคตเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของการที่ว่าคงยังต้องเรียนรู้ okay. กันต่อไปไม่มีปัญหาครับถามว่าดุไหม ไม่เคยดุกับผมนะแต่ดุกับลูกน้อง ดุฮะดุกับลูกน้อง ดุกับคนอื่นนะก็เคยเห็นเขาพูดอาจจะเป็นสไตล์ของตำรวจอ่ะใช่นะคนซึ่งเป็นตำรวจด้วยกันก็จะมีวัฒนธรรมตำรวจติดวอยวายเลยทำนองแบบนั้นอยู่ก็เป็นธรรมดาธรรมชาติแต่ว่าโดยความที่เราเป็นนักวิชาการเนี่ย okay. เขาก็จะสุภาพแล้วก็อาจจะให้เกียรติซึ่งกันและกันอยู่เวลาประชุมต้องไปประชุมที่บ้านแกใช่ไหมก็ที่บางขุนนนท์อ่ะก็ที่ทำการพักอยู่ที่นั่นที่บางก็บ้านแกเลยนะที่ทำการพักหรือว่าข้าวซอยนิดนึงใช่ครับก็ไปผมก็ไปกินข้าวนะฮะเรียกว่าไปนั่งกินข้าวเที่ยงอะไรประมาณนั้นนะฮะก็ส่วนใหญ่ก็ไม่มีอะไรก็จะตั้งโรงทานไว้นะที่วัดเจ้าอามใช่ไหมว่าเจ้าอามรู้สึกอยู่ยืนๆตรงข้ามใช่ครับนะฮะอาหารคือที่กินก็คืออาหารโรงทาน นะก็คือเป็นอะไรที่เลี้ยงชาวบ้านก็มาเลี้ยงเรานั่นแหละไม่ได้เป็นอาหารอะไรพิเศษขึ้นไปเพิ่มเติม